เรื่องของสภาไทยเดี๋ยวขอย้อนกลับไปนะคะความเคลื่อนไหวจากทางด้านของคุณหมอรวีมาชมาดลนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่คุณหมอรวีบอกว่าถ้าหากว่าสภาล่มอีกเนี่ยนะคะทางบิ๊กป้อมเนี่ยเตรียมรับหอกดาบซึ่งก็เปรียบเหมือนกับว่าสสพลังประชารัฐเหมือนกับองคุลีมานกลับใจเปรียบว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้นายแพทย์รวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังธรรมใหม่ก็ได้กล่าวถึงการประชุมร่วมรัฐสภาในวันนี้นะคะที่มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยบอกว่าการประชุมวันนี้กลุ่มพรรคเล็กใช้ความพยายามสุดความสามารถเรียกร้องให้ในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเปิดการประชุมร่วมขึ้นซึ่งก็แสดงให้เห็นนะคะบอกว่าสภาเนี่ยมีความพยายามที่จะทำหน้าที่ให้สุดทางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะล่มตั้งแต่เริ่มประชุมหรือว่าเดินหน้าไปสักพักองค์ประชุมก็จะล่มซึ่งจากการติดตามก็น่าจะเป็นไปได้มากเมื่อถามว่าได้ประเมินท่าทีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไว้อย่างไรบ้างคุณหมอรวีบอกว่าไม่มีโอกาสได้พบกับท่านเป็นการส่วนตัวแต่ว่าจากการติดตามข่าวจากสื่อก็ทราบว่าท่านสั่งให้ส.ส.พรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมประชุมในวันนี้แล้วก็เชื่อว่าพลเอกประวิตรจะไม่หักน้องเล็กก็คงจะต้องพิสูจน์กันแต่ถ้าเกิดวันนี้สภาล่มเหมือนเดิมนะคะหอกดาบก็จะเพิ่มไปที่พลเอกประวิตรมากกว่าพรรคเพื่อไทยแน่นอนแล้วก็ท่านก็เลยหมอรวีก็เลยบอกว่าผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงท่านนะคะคุณหมอรวียังได้พูดถึงเรื่องการเข้าร่วมประชุมของส.ส.พรรคพลังประชารัฐบอกว่าหากเข้าร่วมก็ยินดีต้อนรับองคุลีมานกลับเข้าสู่สภาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเมื่อมาเซ็นชื่อแล้วเนี่ยในขั้นตอนของการพิจารณาส.ส.พรรคพลังประชารัฐจะแสดงตนหรือไม่ก็คอยดูว่าจะเป็นองคุลีมานกลับใจเข้าสู่สภาตอนเข้าพบพระพุทธเจ้าหรือยังผู้สื่อข่าวถามต่อไปถึงประเด็นการจับมือของ2พรรคใหญ่คุณหมอรวีบอกว่าจนถึงตอนนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นการกล่าวหาพลเอกประวิตรอยู่ต้องดูภายภาคหน้าว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐถือเป็นพรรคของทหารที่ประชาชนไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหากมีการจับมือกันจริงคำถามคือมวลชนของทั้งสองฝ่ายจะแฮปปี้หรือไม่แล้วก็เชื่อว่าหากเป็นเรื่องจริงประชาชนอาจจะตัดสินลงโทษพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนนะคะโดยพรรคพลังประชารัฐอาจจะทำสถิติสูงสุดสำหรับการเป็นพรรคทหารได้เพียงเท่านี้หรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวถามต่อบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปนะคะบอกว่ามีตัวแทนกลุ่มพรรคเล็กนอกสภาซึ่งก็นำโดยในจักรพงษ์ชื่นดวงหัวหน้าพรรคไทยชนะได้มามอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับนายแพทย์รวีที่ต่อสู้เพื่อพรรคการเมืองขนาดเล็กที่ไม่มีเงินทุนมากพอแต่ว่ามีใจที่จะทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยไม่สามารถไปต่อสู้กับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้ค่ะ